วัสดีครับตอนนี้นึกเอาอยู่ที่บ้านกลางพยอมนะครับกันก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับขอเชิญไปติดตามที่กันก็หอม Channel ได้เลยนะครับวันนี้มีสับปะรดซุปเปอร์ฮักนะครับส่งมาซ่อมให้ผม17กิ่งนะฮะก็ต้องขอบคุณผู้จำหน่ายมากนะครับผมถ่ายคลิปแล้วก็สะท้อนปัญหาให้ทราบนะครับท่านก็ส่งมาชดเชยเคลมให้17หน่อเลยครับแต่เดี๋ยวก่อนจะปลูกซุปเปอร์ฮักนะครับวันนี้ผมจะโชว์ไอ้นี่ก่อนแล้วกันนี่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นอะไรนะภูแลภูแลนะครับน่าจะเป็นภูแลนะครับเพราะจำได้ว่าแถวนี้จะปลูกภูแลนะฮะไม่เยอะหรอกครับหน่อเดียวนี่แหละฮะปลูกไว้เยอะอยู่นะครับเนี่ยแต่ว่าตายมั่งนะครับเหลือนี่หน่อยนึงฮะวันนี้คุณกุ้งให้เกียรติเป็นพรีเซนเตอร์ครับผู้อื่นเขาอ้างลูกครับผมก็อ้างเมียนี่แหละได้ย้ายไปไหนนะครับก็จะปลูกไว้ที่นี่แล้วก็ส่วนอะไรนะเขาเรียกว่ายอดใหม่เนี่ยก็จะปลูกที่ใหม่นะครับไอ้ภูแลไม่แม่ก็ภูแลใช่อ่ะนะครับตัวนี้ผมได้สิทธิ์ชิมคนเดียวมั้งเนี่ยเดี๋ยวคุณกุ้งไปจัดการมาครับส่วนผมก็รอกินครับตอนนี้ทิ้งในขว้างนะครับส่วนที่เหลือเราจะไปปลูกครับดูฝีมือครับดูฝีมือกันปลูกสับปะรดช่วยแท้ไม่ได้เจตนาจะลง YouTube นะครับกะว่าจะทำ TikTok เฉยๆแต่ว่าเดี๋ยวลง YouTube ไปเลยก็ได้ครับก็จะกินสบายๆนะครับส่วนยอดเขาก็เราก็จะไปปลูกครับเดี๋ยวไปรอกินดีกว่าครับจะได้เป็นการเร่งรัดคนทำจนเกินไปครับเรียบร้อยแล้วครับลูกเดียวครับไม่ต้องเยอะนะครับรวมกับแก้วมังกรด้วยความจริงนี่คืออาหารเย็นผมนะครับต้องกินสับปะรดภูแลก่อนนะครับถึงค่อยกินแก้วมังกรครับมาครับมาแซมกันครับผมเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะครับเติมรสชาติภูแลจริงๆนะครับนี่อาบน้ำเสร็จยังไม่ได้เช็ดตัวเลยครับสุดยอดครับสุดยอดจริงๆครับรสชาติภูแลจริงๆยังไม่ได้ตัดผมด้วยครับโอเคครับมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับเดี๋ยวหมดครับเดี๋ยวมึงกินให้หมดครับส่วนคิดพอแค่นี้ก่อนครับจะโชว์ก่อนก็แล้วจะมังก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณที่ทุกคนติดตามช่องกันก็หอม Channel ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากติดตามคลิปต่อไปของกันก็หอม Channel ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ